อะไรเนี่ยจัดอะไรเยอะแยะเลยฮึดิวิชมาราขนาดเชล่ะโอ้โหอ้าวขออนุญาตนะครับท่านโอ้ยเหนื่อยไหม เหนื่อยเนาะโอเคครับก็ขอถือโอกาสต้อนรับขอบสู้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ รายการอะไรดี นึกไม่ออกอยู่ๆก็พรวดพลาดเลยไม่รู้จะใช้รายการว่าไงสบายๆตามสไตล์ลุงหงอกแล้วกันเนาะง่ายที่สุดผมว่ามันค่อนข้างจะไม่อึดอัดติดขัดสบายๆธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอ๊ะจะไปต่อไงเนี่ยเอาล่ะคำถามก็มีง่ายครับธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันง่ายดีถามว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรมีก่อนมีหลัง คนที่ไม่รู้เนาะเกิดมาก็แอะวิทยาศาสตร์รองรับก็คิดว่าเชื่อว่ามั่นใจว่าวิทยาศาสตร์จะมาก่อนธรรมชาติครับคำถามเล่นๆเงี้ยเราไปถามเด็กๆแรกเกิดดูนะครับว่าเพราะว่าเขาจะเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมาถามสองคำเนี่ยครับธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ดูซิว่าเด็กจะตอบยังไงก็เป็นคำนำรวมทั่วไปยิ่งถ้าหากว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กๆลองเปิดประเด็นง่ายๆดูนะครับว่า ถ้าเขาจะตอบว่าไงมันจะแบ่งได้แบ่งพวกแบ่งความคิดได้นะถ้าหากว่ามีอยู่กลุ่มนึงเราบอกว่าธรรมชาติมีมาก่อนวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มที่สองก็วิทยาศาสตร์มาก่อนธรรมชาติใช่ไหมคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเริ่มแล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยใช่ไหมล่ะอ่ะเสียงส่วนมากให้บอกว่าวิทยาศาสตร์มาก่อนธรรมชาติก็เริ่มร่ายยาวแล้ววิทยาศาสตร์นะก็พูดในกรอบวิทยาศาสตร์ให้มันหมดวิทยาศาสตร์คืออะไรแว่นตานี่วิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะอาคารหลังนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยใช่ไหมครับก็เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้มันหมดจดเสร็จแล้วนะฮะที่สุดแล้ว ถ้าทุบทิ้งทั้งหมดเนี่ยย่อยสลายหมดเลยก็จะรู้ว่าที่มารถหนึ่งคันเป็นวิทยาศาสตร์เอาไปทุบขยำทิ้งทั้งหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่รถแล้วเนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกองขยะเป็นกองหินกองดินกองทรายของเหล็กแหละใช่ไหมแล้วก็ต่อยว่าเหล็กมาจากไหนกันเนี่ยใช่ไหมก็รู้เรื่องของว่าธาตุเหล็กเข้าไปธาตุเหล็กมาจากอะไรอ๋อก็มาจากธรรมชาติครับสุดท้ายใดๆก็ตามที่จะเริ่มจากธรรมชาตินะครับนะเพราะฉะนั้นพอเวลาโยกให้เป็นวิทยาศาสตร์ก่อนกลับขั้วอีกทีนึงก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็ต้องมีมาก่อนวิทยาศาสตร์อยู่นะครับนะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บธรรมชาติเกิดได้ยังไงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงวิทยาศาสตร์ก็คือมนุษย์เนี่ยแหละเป็นคนที่ประดิษฐ์คิดค้นทำมาด้วยหลักวิชาที่ร่ำเรียนกันมาเช่น2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6ท่องสูตรคูณไม่ได้ใช่มั้ยล่ะฉะนั้นก็มา 1 + 1 เป็น2 2 + 2เป็น4
เห็นไหมเสร็จแล้วก็สี่ลบสองเหลือสองก็รู้จักบวกลบคูณหารต่อไปก็แปลว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคณิตศาสตร์มาด้วยที่จะมาเป็นดึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารตระการตานะเพราะฉะนั้นถอยหลังอีกทีหนึ่งอ๋อธรรมชาติถามว่าใครล่ะเป็นคนที่เริ่มต้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์เช่น1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4ใช่ไหม4หาร2เหลือ2ประมาณนะครับนะถามว่าใครล่ะคำว่าใครคือมนุษย์ตัวนี้ก็ถามไปต่อว่ามนุษย์เกิดได้ยังไงต่อเออมนุษย์หลอดแก้วใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็ทำมาหรือมนุษย์ก็จะธรรมชาติเห็นไหมสุดท้ายถอยหลังก็ไปหาธรรมชาตินะต่อมาที่สุดละมันสุดธรรมชาติไปไหนไม่ต่อแล้วมันก็มีคำถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากใครเป็นคนสร้างธรรมชาติแผ่นดินที่เราเหยียบเดินไปเดินมาเป็นธรรมชาติไหมน้ำมหาสมุทรน้ำต่างสารพัดน้ำธรรมชาติไหมอากาศที่เราสูดลมหายใจเวลาเป็นธรรมชาติไหมเห็นไหมครับถามว่าธรรมชาตินั้นเกิดได้ยังไงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็แล้วกันเนาะไม่รู้สมัยไหนถอยหลังไม่ถึงครับก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าอะไรเนาะถ้าบอกว่าการเริ่มต้นของวิชาความรู้ของมนุษยชาติที่เริ่มเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยก็ถอยหลังไปหานักปรัชญาต่อไปที่เขามีบันทึกกันเอาไว้จะเป็นใครเนาะเพนโต้ก็ได้อะชื่อเสียงพอที่จะลำดับไปได้ความจริงมีหลายท่านหลายคนนะยุคกรีกโบราณนู่นไปหากรีกนะเพนโต้ไปแล้วต่อมาก็เป็นอริสโตเติลนักปรัชญาเพราะฉะนั้นก็มาถามหาปรัชญาทีนึงปรัชญามันคืออะไรต่อเนี่ยอะไรเนาะปรัชญาปรัชญาถ้าหากว่าเปิดดิกเนี่ยดิกไทยนะพจนานุกรมถือว่าดิกไทยปรัชญาเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรความหมายของปรัชญาก็บอกเป็นความรู้อันประเสริฐเลิศสิวิไลกันเป็นความรู้อันประเสริฐเลิศลุงออกบอกว่าเลิศสเมนแตนนะ ความรู้อันประเสริฐเลิศสแมนแตนถามว่าใครเลยเป็นคนที่พูดคำนี้ต่อกับมนุษย์อีกอ่ะก็ไปว่ามนุษย์มันเหนือกว่าปรัชญาอีกอ่ะเอาสิงานเนี้ยมนุษย์จะเหนือกว่าปรัชญาอีกนั่นก็ถอยหลังไปเรื่อยนะครับมนุษย์เกิดได้ไงน้องานเนี้ยอย่างนั้นโลกก็ได้ไงน้องก็มีความเชื่อเข้ามาปลูกฝังกันอ๋อพระเจ้าเองเป็นผู้สร้างอยู่ไหนล่ะพระเจ้าตอนเนี้ยเนี่ยพระเจ้ามีอยู่ไหนงงไงพระเจ้าเป็นผู้สร้างก็ถามหาพระเจ้าต่อไปทีนึงสุดท้ายก็มาตังกันที่ภาษาตัวเนี้ยภาษาพระเจ้าเนี่ยกลุ่มนึงบอกไว้ในโลกเนี่ยเอ้ยไม่มีหรอกพระเจ้าอีกกลุ่มบอกว่ามีพระเจ้าเราเสียเห็นไหมทัศนคตินะหรือว่าแอตติจูดของมนุษย์เกิดเป็นความต่างขึ้นมาแล้วไอ้ความต่างตรงนี้นะฮะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันหรือความต่างตรงนี้ฮะทำให้เกิดการแบ่งแยกกันแบ่งแยกจากความเป็นมนุษย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาความต่างนั้นเข้ามาเป็นประเด็นในการที่จะสร้างวาทกรรมสร้างภาษาขึ้นมาใส่กันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเลยพี่ปานาญาติโกโหติกาเลยถามหาตัวเราดีกว่าเราคือใครนี่ดีกว่าเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมครับเอาเกิดมาได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนตอบจังหวะนี้จะเกิดมาตามกรอบธรรมชาติใช่ไหมถ้างั้นหมูหมากาไก่มันเกิดได้ยังไงทีนี้ไก่กับไข่เห็นไก่เห็นไข่ไหมล่ะจ๊ะเนี่ยไก่กับไข่มันเกิดมาได้ยังไงอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยไปกันใหญ่แล้วก็ต้องอาศัยนักปรัชญาใครก็คือนักปรัชญาคนนั้นเนี่ยจ๊ะเนี่ยที่จะอธิบายความตรงนี้ได้นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่มีไหมในโลกวันนี้เดี๋ยวนึกก่อนไอ้รุ่นเพ
พนโตรุ่นอริสโตเติลเนี่ยมัน 5-6,000 ปีมาแล้วนะพี่เอ๋ยนักปรัชญายุคสมัยนั้นก็คงจะไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อหรือเปล่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับมันก็โยงใยกันมาสารพัดโยงมาจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเวลานั้นวันไหนเนาะเอาวันวิสาขบูชาดีไหมล่ะก็มีมนุษย์พันหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์นะ ใช่เนาะใช่เนาะอ้าวผมพูดที่นี่ด้วยเนี่ยที่นี่วัดวารามเข้าแล้วนะเข้าเรื่องนะทีนี้ลูกชายคนหนึ่งเป็นลูกพระมหากษัตริย์น้องแอ้งมาประสูติที่สวนลุมพินีใช่นะ35ปีผ่านไปไม่รู้พระองค์จะใช้ชีวิตยังไงเรื่องของพระองค์นะผมไม่เกี่ยวนะ35ปีผ่านไปกลายเป็นพระศาสดาเอกของโลกเขางั้นถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่แถวเนี่ยถามพระองค์ดูซิว่าไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันมนุษย์เกิดได้อย่างไรโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรเอาสิงานนี้จะไปเป็นหรือเปล่าเนี่ยต้องอาศัยความจริงสามประการได้ไหมเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธทุกสมุทัยนิโรธคำว่าเกิดขึ้นคำว่าการเกิดเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกิดไก่กับไข่ไก่เกิดมามันก็เป็นทุกข์ไข่เกิดมาก็เป็นทุกข์เอ๊ะพูดแทนไก่หรือเปล่าเนี่ยนะพูดแทนไข่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตามนัยยะของภาษาพุทธศาสนาอะไรก็ตามที่มีอัตตาตัวตนเม็ดทรายที่นี่อัตตาตัวตนเม็ดทรายก็เป็นทุกข์อีกเอาสิงานนี้ไปเป็นไหมเนี่ยเม็ดทรายก็เป็นทุกข์เฮ้ยคิดแทนเม็ดทรายเปล่าเนี่ยน้ำเกิดมาเป็นน้ำน้ำก็เป็นทุกข์อีกเฮ้ยอากาศมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นทุกข์หรือเปล่าเนี่ยเอาดูสิงานเนี่ยนะถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ภาษาพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวนะกัมมุนาใช่เนาะกัมมุนาวัตตาติโรโกจะแปลว่าไงภาษาบาลีเนี่ยบาลีไวรานอย่าไปแปลมันเลยก็แล้วกันจำไม่ต้องไม่ต้องแปลถ้าแปลแล้วมันเพี้ยนเพราะว่าแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษานู่นเพี้ยนหมดเอาภาษาบาลีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านก็ตามศึกษาภาษาบาลีเนี่ยหรือ dead language เนี่ยเป็นภาษาที่ตายยืนทั้งต้นภาษาตายแล้วไม่ดิ้นแล้วบัญญัติมาเท่ากับตรัสก็ไม่รู้หรอกครับเอ๊ะแล้วท่านอยู่หน้าจอเนี่ยทำให้รู้จักภาษาบาลีกี่คนเนี่ยถ้าไม่แปลไม่เปลี่ยนเป็นภาษาพ่อคุณจะรู้เรื่องไหมเนี่ยงั้นก็ต้องเอาใจท่านอยู่หน้าจอนะกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์เอาเสียเห็นไหมอะไรมันเกิดมาบ้างก็ร่ายยาวไม่ฟังนะเมื่อกี้เนี่ยไก่เกิดไก่ก็เป็นทุกข์ไข่เกิดไข่ก็เป็นทุกข์เม็ดทรายเกิดก็เป็นทุกข์ทุกคนเกิดเป็นทุกข์หมดต้นไม้ใบหญ้าเกิดเป็นทุกข์หมดรวมหลงจ้องโลกวันนี้เกิดโลกวันนี้ก็เป็นทุกข์ทีเดียวโลกวันนี้เกิดโลกนี้เป็นทุกข์ถามว่าโลกวันนี้ใครสร้างเนี่ยกลุ่มนี้ก็บอกว่าพระเจ้าสร้างเอาสิเอาไงดีแล้วอยู่ไหนดักทีเดียวโอ้ยไม่มีทางไปแล้วพี่จบข่าวแบบเนี้ยนะนะเคยครับไม่มีทางไปนะแต่มันหมดสภาพมั้งลุงออกวันนี้เอานะมันไปจนได้ละก็ต้องอาศัยอะไรรู้ไหมเนี่ยก็ต้องอาศัยเพราะว่าคำว่าวิชาปรัชญาในโลกไปเนี่ยมันไปไม่รอด
ม่รู้จะไปมันก็หลากหลายลีลาเหลือเกินปรัชญาที่มาตั้งแต่เพนโตมาตั้งแต่อริสโตเปิลอริสโตเติลจนกระทั่งมาถึงที่บอกว่ามีมนุษย์พันหนึ่งเกิดมาแอ้งมาที่สวนลุมพินี35ปีผ่านไปพลิกกับขั้วทีนึงก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่าปรัชญาที่แห่งนี้มันต้องเอาเนื้อหาสาระของปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็ต้องบอกว่าพุทธปรัชญาเห็นไหมครับมันก็น่าจะมาลงเอยที่พุทธปรัชญาพุทธอยู่ไหนทีเนี้ยโอ้ไม่ใครเกิดทันเลยก็ต้องอาศัยภาษาบาลีนะฮะสืบสานกันไปเรื่อยเห็นไหมครับที่บอกว่าที่บอกว่ากัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมการเกิดเป็นทุกข์พอเวลาเกิดปุ๊บก็มีกรรมมาตั้งแต่กำเนิดเห็นไหมกัมมุนาเนี่ยตัวกรรมเนี่ยกัมมุนาเนี่ยไม่ใช่กรรมมือนะกรรมมือมันคนละเรื่องนะมันล้อเล่นในตลาดสดตลาดแห้งนะกรรมมือกรรมเท้าเนี่ยกรรมวิบากกรรมเอาไปแล้วโรคกรรมมาอีกแล้วนะยังมีโรคเวรโรคกรรมอีกโอ้ยตายเลยทำไงดีลุงหอกไปไหวไหมเนี่ยนะยึดเป็นหลักไว้ก่อนนะครั้งเกิดเป็นทุกข์กรรมมุนาวัตตติโลโกนั้นพอเวลาเกิดปุ๊บมันมีกรรมทันทีอะไรก็ตามทีเนี้ยเห็นไหมถามว่าเม็ดทรายกับโลกใบนี้อะไรมันเกิดก่อนกันเนี่ยน้ำทุกหยดนะกับโลกใบนี้อะไรมันเกิดก่อนกันทีเนี้ยอากาศทุกอะตอมกับโลกใบนี้อะไรมันเกิดก่อนกันเนี่ยเอาเสียงานเนี่ยไปเป็นไหมเนี่ยลุงหอกถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าดินของแข็งเนี่ยกับอากาศผมว่าอากาศเกิดก่อนนะน้ำกับอากาศผมว่าอากาศเกิดก่อนนะน้ำเนี่ยคำว่าอากาศที่อย่างนี้มันคืออะไรกันที่นี่สุดท้ายแล้วเอาไงดีเอาไงไปเป็นไหมเนี่ยต้องมาใส่วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยล่ะมาเร็วๆนักวิทยาศาสตร์มาเร็วมาเร็วมาเข้ามาในจอเนี่ยไอ้คำว่าน้ำนะเป็นนักเคมีด้วยใช่ไหมน่ะใช่ถ้าใช่ก็โครงสร้างของน้ำว่าไงทีนี้H2O เอาละสิเอามาแล้ว H2O อ๋อ H คืออะไรทีนี้อ่ะไฮโดรเจนเอาละสิงานเนี่ยเป็นตัวไงทีนี้โอ้นักวิทยาศาสตร์ H คือไฮโดรเจน O ออกซิเจนอ่ะสองตัวนี้มารวมปึ้งเข้าไปอ๋อ H ไฮโดรเจนมีสองอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมก็แปลว่าอากาศมันมีก่อนน้ำทีนี้อากาศมันมาจากไหนทีนี้เอาสิงานนี้มันมาจากไหนว่าไฮโดรเจนเนี่ยออกซิเจนมันมาจากไหนต่อลุกดีดีกว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับ มันไปไม่ได้ โอ้ยยอมพี่แล้วจะให้จนมุมจริงจังเลยท่านอยู่หน้าจอเนี่ยจะไม่ให้ผมมีอะไรพิงได้ไงเนี่ยมันติดมุมไม่ได้ไปไม่เป็นแล้วเนี่ยงั้นขอเดาดีกว่าเดาไว้ที่เนี่ยไฮโดรเจนมาจากอะไรเนาะเอาเขาว่ามีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งใครก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าในดวงอาทิตย์นั่นแหละมันจะมีไฮโดรเจนอยู่นะเออแล้วมันมีอะไรกันที่เนี่ยนอกจากไฮโดรเจนมีฮีเลียมอีกอาร์โรเซ่แล้วมีอะไรอยู่ในนี้ดูมันจะมีสองคำเนี่ยครับในดวงอาทิตย์เขาว่ามันอยู่สองคำแล้วลุงงอกสิเนี่ยจะไปเป็นไหมเนี่ยเอาฮะขออนุญาตกันแล้วกันนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนาะในดวงอาทิตย์มันจะตีจะทุบจะต่อยกันยังไงเรื่องมันก็แล้วกันทำให้เกิดความร้อนในก็ว่ากันไปแต่ลุงหอบอกว่าเฮ้ยในดวงที่มีมากกว่านั้นนะมันต้องมีคาร์บอนหนึ่งตัวและมีออกซิเจนด้วยในดวงอาทิตย์
เอาละสินี่แหละคือความรู้ก่อนเป็นตำราพี่ผมพูดความรู้ก่อนเป็นตำรามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะวันวิสาขบูชาเนี่ยวันที่29ความรู้ก่อนมีตำราเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังนั่งฟังเวลานี้ดูเนี่ยกำลังจะถ่ายทอดหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่ก่อนตำราแปลว่าไม่มีตำราเล่มใดในโลกหรอกครับว่าเออในดวงอาทิตย์มีคาร์บอนมีออกซิเจนส่วนไฮโดรเจนกับฮีเลียมเขาว่ากันมาอยู่แล้วเออโอเควิสาขพูดมา2ตัวเนาะลุงหงอพูดมาอีกเพิ่มมาอีก2ตัวอะไรที่มันจะเป็นจริงเป็นจังมากกว่ากันทีเนี้ยเอาละสิลองคิดดูทีนั้นนะฝังนี้ต่อไปนี้สำคัญนะครับตัดฮีเลียมออกไปเพราะฮีเลียมมันเคยได้ไฮโดรเจน2ตัวนั่นแหละครับเห็นไหมก็เหลือแค่3ตัวสุดท้ายแล้วมีคาร์บอนมีออกซิเจนแล้วก็มีไฮโดรเจนในดวงที่มีอยู่3ตัวไอ้3ตัวนี้ฮะเป็นพระเอกของจักรวาลนี้ให้รู้ไว้3ตัวนี้แหละคือพระเอกของจักรวาลนี้สรุปนะฮะว่าวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่า มีไฮโดรเจนอยู่ในดวงอาทิตย์ลุงออกบอกไปอีก2ตัวที่เนี่ยคาร์บอนกับออกซิเจนนี่แหละฮะตัวนี้ที่บอกว่าความรู้ก่อนมีตำราเกิดขึ้นในโลกใบนี้เอาละสิอ่ะมีความสัมพันธ์ยังไงถ้าหากว่าเอาคาร์บอนมารวมกับออกซิเจนก็ในโครงสร้างคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมเขาก็มาเรียกกันว่าคาร์บอนไดออกไซด์เอ้าดวงอาทิตย์มีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเหรอเนี่ยเอาละสิทีนี้ถ้าหากว่าเอาไฮโดรเจนที่อยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมกับออกซิเจนเดี๋ยวนี้เอาไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมอ่ะเป็นน้ำซะนี่เฮ้ยในดวงที่มีน้ำได้หรอวะเนี่ยเงินน้ำมันเกิดมาจากไหนทั้งนั้นเอาถ้ามันไม่มีที่มามันต้องมีที่มาสิพี่อย่าลืมนะกำลังร่ายยาวไปตามกรอบความคิดของความจริง3ประการนะอย่าลืมนะฮะทุกสมุทัยนิโรธนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดวงอาทิตย์นี่มันเกิดมาเป็นทุกข์ใช่มั้ยมันต้องมีส่วนผสมมันสิครับว่ามันมาจากอะไรมันถึงจะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้อ่ะก็บอกว่าส่วนผสมก็คือคาร์บอนไงเขาว่าดูจากอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าหลุมดำหรือเปล่าในดวงอาทิตย์ซันสปอตตรงนั้นนั่นแหละฮะก็คือคาร์บอนไอ้ตัวเนี่ยที่มันเป็นเชื้อเพลิงฟังให้ดีนะครับมันสำคัญนะความสัมพันธ์นะคาร์บอนในดวงอาทิตย์มันเป็นเชื้อไอ้คำว่าเชื้อเนี่ยมีคำว่าเพลิงด้วยเชื้อเพลิงแล้วก็มีคำว่าเพลิงเชื้อเพลิงเอาเช่นนั้นเนี่ยไฟก็ได้ไฟเชื้อเพลิงในดวงอาทิตย์เนี่ยไฟมันก็เป็นนะเชื้อก็อยู่ดวงอาทิตย์เพลิงก็อยู่ดวงอาทิตย์โอ้ยนั่นไปเป็นดีกว่าน้อลุงออกเดี๋ยวให้หายใจก่อนก็นานๆขมิบท้องอันนานๆสูดหายใจเข้าไปในอ้าปากดูดปื้ดเข้าไปกลืนมันลงไปก่อนกลั้นนานๆขมิบท้องอีกต่างหากเอามันหูอื้อหน่อยนะเอามันทับตาถลนค่อยปล่อยมาทางจมูกแล้วก็สบายสบายนะแล้วก็มีคำตอบเองนะครับว่าเอาฮะฟังให้ดีนะคำว่าความร้อนเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดเป็นดวงอาทิตย์มันเป็นทุกข์นั่นนะเห็นไหมครับมันต้องมีสมุทัยต่อใช่ครับถ้าหากว่าไต่บันไดของคำว่าความจริงสามประการที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือทุกข์สมุทัยนิโรธถ้าไต่บันไดขั้นนั้นไปเรื่อยดวงอาทิตย์มันต้องมีที่มามันต้องมีสมุทัยงั้นดวงอาทิตย์มันมาจากนู่นอ่ะทางช้างแมวช้างเผือกนู่นนะครับเห็นไหมมันมาจากตรงนั้นพี่นะทางช้างเผือกช้างแมวเกิดมาเป็นทางช้างเผือกเอ้าแล้วมันก็ทุกข์อีกอ่ะเฮ้ยนั่นมันจะปีนั้นจะหมดทุกข์กันเนี่ยมันก็ทุกข์ถอยหลังไปเรื่อยแหละครับ
เอาเอาที่เขาเรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะแต่ไม่รู้แล้วก็ช่างมันเถอะเอาความนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ในใจก่อนแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะพูดถึงกันก็ว่าเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกันนะมันเรื่องของเราแล้วนะของเราเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาก็รู้ว่าในดวงอาทิตย์มีแค่ไฮโดรเจนอย่างมากก็ฮีเลียมนั่นเองนะลุงออกใส่เข้าไปตั้งสองตัวเข้าไปคาร์บอนกับออกซิเจนอยู่ตรงนั้นนะเอาเป็นว่าไปถึงแกลเล็กซี่นะแกลเล็กซี่เกิดก็เป็นทุกข์อ้าวมันก็มีที่มาสิครับมันมีที่สมุทัยสมุทัยตรงนั้นนะครับที่ชาววิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าบิ๊กแบงใช่ไหมครับโอ้กว่าจะไปบิ๊กแบงได้นะเอาฟังไว้ก่อนพี่เพราะยังไงมันต้องศตวรรษนี่เขาพูดตั้งศตวรรษนะบิ๊กแบงให้ดูไว้เพราะว่าศตวรรษที่แล้วก็ยอมรับขับสู้กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมาอยู่แล้วบิ๊กแบงบิ๊กแบงคนที่พูดกันว่าบิ๊กแบงเนี่ยรู้สึกตายไปไม่กี่วันไม่ใช่เลยสตีเฟนฮอว์กินเนี่ยนักฟิสิกส์หมายเลขหนึ่งของโลกหมายเลขสองของโลกอย่างนี้เป็นต้นใช่นะโอ้รีบตายไวจังถ้าหากว่าตายช้ากว่านี้คงมีโอกาสคุยกันลุงออกนะ มันจะรู้มันจะถามไถ่ไปมากันได้ใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นแล้วใครจะมาถามใครจะมาตอบมันก็เลยไม่รู้จะมีใครถามใครตอบกันแน่ก็ต้องอาศัยแนวทางของพระพุทธองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกแหละครับมาอธิบายขยายความที่ว่าถอยหลังไปหาบิ๊กแบงต่อที่มันบิ๊ก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 ก็นึกถึงให้จำลองเป็นลูกโป่งครับตรงนั้นนะที่แรกมันเล่นมันก็พองตัวกับบิ๊กบิ๊กใหญ่รู้จักเป่าลูกโป่งไหมครับเป่าไปเรื่อยแล้วครับเป่ามันสูบยางรถยนต์ก็แหละปั๊มเข้าไปสูบเข้าไปเอาลูกโป่งดีกว่าเป่าไปด้วยทีนี้ลูกโป่งทนไม่ไหวใช่ไหมทีนี้ในลูกโป่งมีอะไรมันก็กลายเป็นความร้อนไปเพราะว่าทุกอย่างดวงอาทิตย์ใช่ไหมกาแล็กซี่ศูนย์กลางมันก็ไปรวมกันก็เป็นแบ่งบิ๊กแบ่งตัวนั้นจะร้อนมหาร้อนนะครับนรกขุมใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนั้นถ้าบอกว่ามันร้อนเกินยิ่งกว่านรกไม่รู้ขุมไหนก็ตามทีมันจะร้อนรนทนไม่ได้เหมือนกระเป๋าลูกโป่งให้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดร้อนรนแบบนี้ครับมันขยับไปยังเกิดดับเกิดดับเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บมันรู้จักร่างทรงไหมเนี่ยพอๆกับทรงร่างทรงเลยครับผีเข้าตาขวางตาเบี้ยปากเบี้ยไปหน่อยพวกทรงร่างทรงทั้งนอนนั่นนะครับเนี่ยมันกระจับเขย่าเนี่ยคือความถี่นั่นเนี่ยความถี่มันเกิดดับมันก็ร้อนทนไม่ได้แต่เปรี้ยงเลยเป็นอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่ายาคาเกิดเป็นดวงดาวสารพัดมาถึงดวงอาทิตย์มาถึงโลกแบบนี้แล้วก็มานั่งคุยอยู่ตรงนี้ครับพี่โอ้ยอย่าลืมหายใจแล้วกันเห็นไหมนั่นคือการเกิดสรรพสิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวนะครับสรุปแล้วพระเจ้าที่ไหนมั้ยเนี่ยไม่มีพระเจ้ามันเกิดเองสุดเลยธรรมชาติมันเกิดเองสุดทุกความทีนี้ใครเราจะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่านี่คือความรู้ก่อนมีตำราก็บอกนะถ้าใครไหลไปตามที่ผมเล่าให้ฟังได้เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้ได้ผมก็ว่าคุยกันรู้เรื่องนะเพราะเราท่านก็อยู่ในบ้านเดียวกันบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังเดียวกันหลังนี้ที่ว่าชื่อว่าบ้านเรา .tv นะครับ YouTube บ้านเรา .tv แปลว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะงั้นก็คุยให้รู้เรื่องเสร็จนะคนหนึ่งเล่าให้ฟังคนนึงก็ลองฟังดูซิพอเข้าใจไหมรู้เรื่องกันไหมถ้าไม่รู้เรื่องมันก็ทะเลาะกันถ้ารู้เรื่องมันก็ไปด้วยกันได้ก็ไม่ทะเลาะกันก็แค่นั้นเองโอเคนะกลับมายังเป็นไฮไลท์หน่อยได้ไหมอย่าลืมนะฮะไอ้ที่บอกก็เป่าลูกโป่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บลูกโป่งมันทุกข์ขังก็มันเกิดเป็นลูกโป่งตรงนั้นมันไม่มีทางอื่นจำลองภาพนะครับลูกโป่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้ไหมครับมันก็เกิดอยู่แต่ในระหว่างนี้มันยังไม่มีดวงดาวนั่นเนี่ยกาแล็กซี่ไม่มีนะไม่มีกาแล็กซี่ไม่มีดวงอาทิตย์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีดวงอาทิตย์ลูกโป่งมันมีขอบใช่ไหมอยู่ตรงนี้ขอบนอกขอบลูกโป่งไปทั้งหมดนะฮะนอกขอบลูกโป่งไปทั้งหมดนั่นแหละฮะเรียกว่า emptiness energy
ป็นพลังงานแห่งความว่างแปลว่าความว่างเป็นพลังงานนะความว่างเป็นพลังงานนะความว่างตรงนี้แหละในภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าปรมัตถ์สัจจะธรรมมันยังมีกลุ่มภาษาปรมัตถ์อยู่นะกลุ่มภาษาที่อยู่ในโซนเดียวกันในกลุ่มก็คือปรมัตถ์สัจธรรมนั่นเองนะสองอนัตตาสามสุญญตาสี่อะไรนะพระนิพพานห้าโลกุตตรธรรมนะนะหกก็คือ emptiness energy ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะมหาศาลเลยนะครับอย่าลืมนะกำลังพูดถึงรอบนอกของลูกโป่งนะครับนี่แปลว่าทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าอวกาศหรือเขาเรียกว่าสารมืดไปตรงนี้วิทยาศาสตร์จะเรียกว่าสารมืดกันเห็นไหมครับหรืออวกาศก็ได้นะเป็นสเปซโดยเฉพาะกว้างใหญ่ไปสารมากนะครับทั้งหมดเดี๋ยวพูดแค่นี้ก็บอกว่าใช่นะเนี่ยใครเรียนยิ่งจบไว้แถวนี้ท่านโอเคคอนเฟิร์มโดยจิ้งจกก็แล้วกันมนุษย์คอนเฟิร์มไม่ได้ก็ต้องอาศัยจิ้งจกหรอกคอนเฟิร์มหน่อยนะก็ไม่ใช่กันดีโอเคนะทีนี้อย่าลืมนะขอลูกโป่งเนี่ยเป็นความว่างเนี่ยอย่าเลยโทษใช่ขอลูกโป่งบางนอกเป็นความว่าง emptiness energy นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินถ้าหากว่าคิดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่เนี่ย100%ครับโอเคนะฟังให้ดีนะลืมตัวเลข100%นะครับลืมไม่ได้เด็ดขาดตัวเลข 100% เนี่ยห้ามลืมนะครับเพราะมันจะมีอะไรมาพ่วงอยู่ต่อไปนี้เอาล่ะมาถึงในลูกโป่งหน่อยทีนึงมันเกิดเป็นลูกโป่งมันก็ทุกขังร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังเพราะนั้นเศษส่วนที่มันแตกมานู่นแหละครับเป็นดวงดาวทั้งหมดครับในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกหนึ่งในนั้นก็เป็นดวงอาทิตย์ดวงที่เราเห็นเช้าเย็นเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยโลกใบนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับสุดท้ายก็เป็นตัวเราตัวท่านฟังทันไหมครับไปฟังหลายๆรอบครับเพราะนี่คือความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ที่ลุงหงอกนำเสนออยู่นะครับแล้วก็เป็นความรู้ก่อนจะมีตำรานะครับจุดที่มันจะแตกเนี่ยฮะก่อนที่มันจะแตกเปรี้ยงเนี่ยลุงหงอกจะบอกว่า before มันแปลว่าก่อนเนาะ before big bang ถ้าเอาเส้นหนึ่งมาตรงขีดเนี่ยเอากระดาษก็ได้มากั้นเนี่ยด้านซ้ายมือของผมก็เป็น before ไปไอ้ส่วนด้านขวามือผมนี่ก็เป็นบิ๊กแบงไปงั้นพอเวลามันตัวลูกโป่งแตกมันก็หาไม่เจอลูกโป่งก็มันแตกไปหมดแล้วแตกแบบ360องศานะไปทุกทิศเลยครับ360องศา360ลิปดา360พิลิดาไม่รู้มันไปหมดอ่ะกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเนี่ยไอ้ส่วนที่มันแตกย่อยเป็นดวงดาวทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนะมาแทนที่ 100% เมื่อกี้เนี่ยดวงดาวทั้งหมดเขาว่ามีเพียง 6% เองนะดวงดาวทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าดวงดาวนั่นนะครับมีเพียง 6% เขาว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นความว่างที่ว่านะนะ emptiness energy เนี่ยมีตั้ง94%ดูสิมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่มั้ยรู้ไหมนะไอ้ 94% ที่มันมีเนี่ยมันอยู่ในขอบโลกใช่นะใช่มั้ยครับงั้นก็แปลว่าโลกใบเนี้ยมันเป็น1ใน
ใน 6% นะอยู่ในท่ามกลางของอวกาศโลกใบนี้มันลอยในท่ามกลางของอวกาศอวกาศเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ห่อหุ้มอยู่มันมีความรุนแรงมากครับผมเรียกว่าค่าคงที่ตรงนี้อวกาศตัวเนี้ยหรือว่า emptiness energy ตัวเนี้ยผมเรียกว่าค่าคงที่นะไม่เพิ่มขึ้นไปจากนี้ไม่ลดลงไปจากนี้ทำลายไม่ได้ใครจะเอาขวานฟ้าหน้าดำมาผ่ามันก็ไปไม่ได้หมดจบข่าวเลยครับนะหรือในหนึ่งบอกว่าภาวะของพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้กับชาวโลกได้รู้กันตรงนี้ไหวไหมพี่อย่าลืมหายใจนะฟังลุงออกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่าลืมหายใจนะนะเพราะว่ามันเป็นความรู้ก่อนจะมีตำราไม่นานนักจะมีตำราลุงออกจะเขียนให้อ่านโอ้เยอะกว่านี้เยอะนะจะไม่เป็นฉากเลยครับเขียนได้อ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องพวกนี้สบายๆแล้วหลับตาพูดมันก็ได้ถ้าลืมตาพูดแล้วเขียนด้วยมันก็จะเป็นที่มันราวเนาะเอาไว้จะเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันนะครับใครนะก็หวังว่าซ้ำทีนึงลูกโป่งมันแตกแล้วมันก็ emptiness เป็นความว่างหมดเพราะว่าเศษส่วนนั้นมันก็เป็นดวงดาวทั้งหมดเห็นไหมฮะมันอยู่ใน 100% คือทั้งหมดล้นแค่6% เองโอ้โหคำพูดนี้มาจากไหนก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์เขามีภาษาพูดเอาไว้ก็เลยโยงให้ฟังให้เองแหละครับความจริงในวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงตรงที่ว่าไม่มีทางไปไม่ถึงหรอกนะเดาเปล่าเออนะเออเดาดีถูกก็เปล่าเอาถูกก็แล้วกันนะถูกของเขานะของเราตัวเนี้ยข้อบันทึกของเราก็คือเรื่องของการเกิดสรรพสิ่งไม่มีพระเจ้าตรงไหนมาสร้างแน่นอนทีนี้ทำไมที่มีคำว่าพระเจ้าอยู่ในโลกใบนี้พูดแล้วอย่าทะเลาะกันทีนี้เอาไม่ทะเลาะกันไม่เอานะผมไม่ทะเลาะกับใครนะเอางั้นสรุปเลยดีกว่าที่บอกว่าเป็นลูกโป่งอะบีฟอร์บิ๊กแบงนะโอเคนะรอบนอกขอบนอกลูกโป่งนั่นคือภาวะพระเจ้าโอเคไหมเออพระนิพพานคือพระเจ้าโอเคไหมปรมัตถสัจธรรมคือพระเจ้าเนี่ยพอใจไหมครับคำว่าปรมัตถสัจธรรมกลุ่มพุทธศาสนิกชนก็สบายมากเพราะว่าถูกสังเกตกันนั่นนะครับอย่ามานั่งเถียงกันทีนี้เอาเออสรุปแล้วที่พระเจ้าไม่ได้สร้างแต่พระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วงั้นโลกใบนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าโอเคไหมครับพอใจไหมครับถ้าหากว่าจะภาษามาใช้กันไม่ใช่ได้เล่นแปรธาตุนะเนี่ยถ้าจะแชร์กันด้วยภาษาเนี่ยไม่งั้นมันจะรบกันด้วยภาษานะสุดท้ายแล้วที่พูดมาทั้งหมดมันเกินภาษานะครับต้องขอบคุณภาษาถ้าไม่มีภาษาเป็นสื่อกลางเนี่ยภาษาสื่อกลางฉะนั้นเราท่านกับผมจะคุยกันรู้เรื่องใช่เนาะก็ต้องขอบคุณภาษาเหมือนกันนะอ่ะใช่ไหมฮะโดยเนื้อแท้แล้วคนที่ปฏิบัติตรงนี้ได้นี่มันจะเกินภาษาภาษาคือสิ่งสมมตินะครับเลยการสมมติมันก็ถึงปรมัตถสัจธรรมโดยสมาธิชั้นสูงมากชั้นสูงสุดของที่สุดสมาธิตรงนี้ต้องไปได้จากขั้นสูงสุดของที่สุดสุดเขาก็ได้แค่นั้นมันสุดของที่สุดอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะใช้ภาษาก้าวข้ามภาษาหรือว่าทับถมภาษาหรือเปล่าไม่ทราบสมาธิชั้นสูงสุดของที่สุดสุดเท่าไรไม่รู้แต่มันเกินกว่านั้นอีกทีนึงประมาณนั้นครับจึงจะพอจะพยักหน้ารับรู้ร่วมลงกันนะครับนะทำให้ได้ครับทีนี้ทุกคนมีสิทธิ์เพราะว่าเมื่อทั้งหมดอยู่ในท่ามกลางของอวกาศนะอวกาศนั่นก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับไม่มีอะไรเลยทีนี้พูดถึงอวกาศต่ออวกาศอวกาศเอาโลกไปนี้นะฮะก็วัดจากพื้นดินขึ้นไปปึ๊ดมันก็มีอากาศเนาะถึงจะมองไม่เห็นก็รู้มันเป็นความกดกันแล้วกันความกดอากาศถ้าเป็นระดับน้ำทะเลก็ความกดความดันความชื้นโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและโดยมีการหมุนของโลกตรงนี้เป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะจึงทำให้เกิดความดันความชื้นความกดความดันความชื้น
แล้วก็ความร้อนเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในท่ามกลางที่สิ่งเหล่านี้อยู่แต่ทั้งหมดถูกล้อมด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมปิดหมดทุกด้านเพราะฉะนั้นโลกวันนี้จึงหมุนอยู่ในทรงกลมไม่รู้ว่าเวลามันก็ไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปไหนหรอกครับเห็นไหมเพราะมันถูกบีบทุกด้านเท่ากันหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหวี่ยงไปไหนแม้ว่ารูปโลกที่เขาว่าเป็นเหมือนกับอะไรล่ะส้มโอเลยเหมือนกับฟักทองง่ายดีรู้จักฟักทองไหมมันจะป่องข้างหรอกครับมันจะป่องออกข้างนะฟักทองโอเคไหมแต่ไม่ป่องขนาดนั้นครับเหมือนกับส้มโอไม่ครับไม่รู้กินมาเยอะแล้วสุดท้ายมันก็หาความเหมือนส้มโอมันก็ไม่ได้หรอกครับไม่รู้จักจำลองภาพไหนอะนะระหว่างฟักทองกับส้มโอกันแล้วกันผสมผสานกันเอาเองก็แล้วกันน่าหวังว่าคงจะเริ่มเก็ตแล้วล่ะครับเพราะว่าที่สุดแล้วคือเกิดเองเห็นไหมครับโลกใบนี้เกิดเองไอ้ไก่กับไข่นี่สิจีเนี่ยมันเกิดอะไรมันเกิดก่อนหลังนี่เนี่ยเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้ลุงออกบอกว่าอย่าไปเถียงกันมันเกิดเองเอ๋เห็นไหมไก่กับไข่มันเกิดเองเกิดพร้อมกันพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยนะนะเอาใครเถียงกันต่อเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยนี่ก็คือความรู้ก่อนจะมีตำรานะครับหวังว่าคงจะเก็ตแล้วล่ะครับหายใจด้วยถ้าเก็ตแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นี่ผมพูดอยู่ในวัดด้วยนะเนี่ยนะครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมผมพูดในวัดนั่นเนี่ยวัดท่ามะขามหรือวัดราชประชุมชนารามซึ่งมีพระมหาสันติท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ผมมาขอนอนกับท่านสักหนึ่งคืนเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไปคริสติล่างเอาข้าวของอะไรต่างไปแจกเด็กนะเด็กนักเรียนทั้งหมดก็อยู่ในประมาณ61คนนะครับผู้ใหญ่ผู้ปกครองรวมแล้วก็ประมาณ83คน12คนนี่นะครับนะพรุ่งนี้ก็จะไปทำที่เข้าของกับประเจแล้วก็ไปตรวจเลือดทุกทีนึงจ่อเลือดเข้ามาแล้วนี่มาวัดค่าตะกั่วในเลือดนะครับก็เรียกว่ามีฟอจ่อเลือดมาเรียบร้อยก่อนว่าแล้วก็เจอ2มือเปล่ากับ1ปากลุงออกสร้างความเข้าใจกับเด็กก็เยียวยารักษากันนะครับมาถึงวันนี้มีความต่างออกมานะแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะมันยังไม่ 100% นะครับเพราะว่าเคสมีแข็ง21คนเองออกมาแล้วดีขึ้นฮะตะกั่วลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณ 65% แต่ยังไม่ได้จบกันซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าจะต้องไปลงพื้นที่วันพรุ่งนี้ไปครั้งที่1และครั้งที่2อีกทีนะครับพรุ่งนี้จะรักษาอย่างเดียวรักษาได้2มือเปล่ากับ1ปากคำพูดสร้างความเข้าใจที่ว่านี้นะเวลาผ่านไปวัน15วันหรือสักก็ไม่รู้ล่ะอาจจะเป็น20วันก็ได้แล้วก็จะอีกทีนึงเนี่ยตอนนั้นน่ะตรวจเลือดทุกคนเลยนะแล้วจะเอาความต่างของเลือดทั้งหมดทุกคนเข้ามาคอมเพร์ว่า before ทั้งหมดกับ finish ที่ว่าเนี่ยมันต่างกันไหมหรือแม้แต่ตรงกลางเนี่ยก็ตรงกลางที่บอกเมื่อกี้ประมาณ 65% ก็จะมาตรวจสอบอย่างนี้นะครับมันจะให้รู้ว่าเมื่อพลังงานที่บริสุทธิ์จาก2มือเปล่าและ1ปากลุงออกให้ไปขนาดนั้นเลือดตะกั่วเลือดลดลงเพียงใดในแต่ละช่วงนะครับจะเห็นว่ามันกั้นกันอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็น3ช็อตนะครับ before แล้วก็ after สุดท้ายนั่นนะฮะจะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะถ้าหากว่าออกมาในลักษณะที่ตะกั่วลดลงหมดเป็นที่น่าพึงพอใจเหลือเกินประมาณนั้นครับเพียงแค่4เดือน3เดือนเต็มๆผลมาขนาดนี้ก็คิดไว้คาดไว้นะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังมาทั้งหมดกับในระหว่างที่สารตะกั่วมันลดลงไปตรงนี้พอที่จะอนุมานได้อย่างนี้นะแต่ยังไม่ใช่เป็นข้อสุดท้ายนะครับเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์สามารถที่จะสลายสารตะกั่วในเลือดได้ทีนี้ถ้ามันสลายได้จริงเนี่ยยืนยันกันแม้ว่าในการทำวิจัยครั้งนี้นะฮะเราไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้ใ
ช่ไหมครับอย่างเช่นว่าไปกินไปดื่มไงแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะหลังจากจากกันไม่สามารถคุมตัวแปรได้แต่ก็เชื่อมั่นว่าในส่วนที่เป็นเลือดเนี่ยมันน่าจะโอนะในใจนะในใจเท่าที่เล่าให้ฟังประมาณสัก 65% ที่ได้ตะกั่วลดลงเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดไม่ได้ควบคุมตัวแปรอย่างอื่นนะครับถ้าหากว่าจับมาเป็นบล็อกมาใส่ตัวแปรตามกระบวนการวิจัยกันแบบ 100% เนี่ยครับผมว่ามันจะแน่กว่านี้เยอะผมเชื่อมันในส่วนนั้นอยู่นะครับเอาเถอะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการลงสนามครั้งแรกของลุงหงอกและทีมงานที่พาพวกนี้ก็ไปตั้ง 3-4 ชีวิตและทีมงานเราเฉพาะนะครับโอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบไว้เบื้องต้นนะเพราะว่าสิ่งที่ทำในเวลานี้ไม่รู้ทำเพื่อใครแล้วครับถ้ามันได้จริงก็เพื่อมนุษยชาติมั้งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเจอสารหนักในร่างกายเยอะมากเลยเยอะมากเลยสิ่งพวกนี้นะครับมันทำให้สุขภาพร่างกายไม่ดีจะใช้เคมีก็ไม่ได้จริงๆเคมีอะไรก็ไปไม่ได้ไม่รอดเลยครับไม่มีทางเลยมันหมดทางเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังงานมันถึงยุคพลังงานนะครับพลังงานรักษาสุขภาพนะ Pure Energy for Healthcare เห็นไหมฮะพอได้ไหมครับตัว Pure Energy ตัวพลังงานที่กำลังพูดถึงตัวนี้ฮะที่จะมาช่วยดูว่าจะได้ไม่ได้ไหวไม่ไหวนะครับถ้าได้จริงโอ้โหมนุษย์โลกใบนี้ไม่รู้ผมก็ชินผมไปเรื่อยแหละคงจะมีที่พึ่งนะมั้งนะสำคัญแต่เพียงว่าลุงงอกอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหนีไปไหนก็หาโซ่มาล่ามขาไปสิครับไม่อยากจะให้ไปไหน ไม่ไปได้ไงเดี๋ยวหน่อยอีกไม่นานก็ได้ข่าวไปอเมริกาหรือออสเตรเลียใช่ไหมไม่ไปได้ยังไงเลยโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นครับโอเคเมื่อเล่าสู่ให้ฟังตรงนี้แล้วก็กลับมาถึงตัวเรานะเพราะฉะนั้นพุทธปรัชญาเนี่ยคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกถามว่ามีในบัญญัติมีในตำราไม่ที่ว่าไม่มีอีกแหละที่พูดมาทั้งหมดไม่มีในตำราในพระธรรมปิฎกไม่มีสักแอะเดียวเลยหาอย่างนั้นก็ไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่านี่คือความรู้ก่อนมีตำราความรู้ก่อนเป็นตำราใช่ไหมพอไหวไหมครับเอาความเข้าใจครับฟังทันไหมภาษาพอคุณรามคำแหงลำดับทันไหมต้นนะครับเนี่ยถ้าใครเจอเรื่องพวกนี้มากๆนะครับก็วันที่3มิถุนาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ก็จะบรรยายให้ฟังที่สภาพพระนางเกล้าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยติดตามติดต่อซะถามเอาเองครับ ID Line จำไม่หน่อยครับ 22.7 นั่นนะครับถามทักทายไปตรงนั้นก็จะมีคนตอบมีคนบอกให้ทราบว่าจะบรรยายไงแบบนั้นตั้งแต่เที่ยงถึง 18:00 นจาก 18:00 นก็นำพาสมาธิถึง 20:00 นไอ้ตัวสมาธิเนี่ยฮะมันมาจากสมาธิที่พูดเนี่ยที่เล่าให้ฟังตรงเนี้ยมันมาจากสมาธิจิตที่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้จนกระทั่งจิตสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละจึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้เพราะนั้นทั้งหมดก็อย่าเชื่อใช่ไหมก็อาศัยหลักพุทธศาสนาก็อย่าเชื่อลุงหงอกมันไม่ใช่ครูบาอาจารย์ใครอ่ะใช่ไหมลุงหงอกเป็นเพียงลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเองเนี่ยไม่เชื่อได้ง่ายได้ไงก็ต้องห้ามเชื่อแต่ถามว่าที่เรามาให้ฟังทั้งหมดนี้ฟังทันไหมเห็นไหมฟังทันแล้วหายใจด้วยนะฟังทันไหมพร้อมดับความเข้าใจปฏิบัติต่อได้ไหมเพราะมันเป็นของใหม่ครับของใหม่เอี่ยมมากไม่มีใครมาพูดอย่างนี้หรอกในโลกใบนี้ที่ยังไม่เคยมีหรือมีก็ไม่รู้ทุกวันมันไม่มีกันแล้วกันถ้ามีมีมานานแล้วครับเพิ่งมีนะครับลุงงอกอะไรทำนองนี้ครับโอเคนะเมื่อเข้าใจในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงพอประมาณการแล้วมันก็น่าจะเฮ้ยรู้ทั้งหมดสู้รู้ตัวเราไม่ได้หรอกก็แปลว่าพัฒนาเข้าสู่ความเป็นตัวตัวเองนะครับว่ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นตัวของเราก็เรียกหมดอัตตาตัวตนจึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังมาทั้งหมดได้แต่แลนแต่แลนแต่แลนลันตาลันต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 ันไหวไหมพี่งั้นปฏิบัติตน
นะก็คือเรื่องของร่างกายเรื่องใจเรื่องจิตสามสิ่งนี่นะก็ทรีอินวันตรงนี้ทรีอินวันนะครับรวมกันก็เป็นหนึ่งเดียวแยกกันนะออกกายกับใจต้องแยกจากกันให้ได้นะครับมันเชื่อมต่อกันแบบอัตโนมัตินะครับบอกให้ทราบไว้จิตกับใจนะก็เหมือนกันก็รวมกันต่อกันอยู่เป็นพวงอยู่ตรงนี้เพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถรู้ตรงนี้ด้วยตนเองด้วยตัวเองนี่นะครับก็จะรู้ว่ามันตัดกันตรงไหนมันแยกตรงไหนมันเชื่อมตรงไหนธาตุทั้งสี่รวมยังไงวิญญาณธาตุเป็นไงวิญญาณธาตุทั้งสี่ก็คือพลังงานที่กำลังพูดถึงเป็นแกนนะฮะเป็นแกนของพลังงานวิญญาณธาตุดินถ้าบอกว่าวิญญาณคือพลังงานที่บริสุทธิ์กันแล้วกันโอเคนะให้นึกถึงว่านึกถึงเส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยเปิดนะยาวเท่าไหร่ไปสนใจอินฟินิตี้กันใช่ไหมตัวนี้แล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะมันอยู่แกนมันมีแกนอยู่แน่นอนนะสภาพเช่นนี้มันต้องรู้จักมุมนี้ครับต้องรู้จักมุมนี้นะครับแนวตั้งจะเป็นแกน x แกน y ว่าไปนะแล้วมีแกนแซดด้วยนะเนี่ยใครรู้จักแกนแซดบ้างนะมีคนพูดเรื่องของแกนแซดนะแกน y แกน x ว่าไปนะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเส้นนี้ฮะเป็นเส้นจุดเริ่มต้นเรียกว่าอากาลิโกนะอากาลิโกคือมันเป็นศูนย์เริ่มต้นเด็ดคือไม่มีอะไรเป็นเลขศูนย์เห็นไหมลูกโป่งหนึ่งใบนะครับมันก็เป็นกลมๆลูกศูนย์นี่นะครับใช่ป่ะเอาละเดี๋ยวดับเบิลเหรอแค่นี้คอนเฟิร์มเหรอฮะเดี๋ยวมนุษย์ไม่คอนเฟิร์มจริงจบคอนเฟิร์มไม่ตินี่ที่พูดมาทั้งหมดโอเคไหมเนี่ยนี่เลขศูนย์แล้วมันแตกเปรี้ยงมามันก็ emptiness ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นจำแม่นๆครับคำว่าปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วโลกุตตรธรรมมันมีอยู่แล้วพระนิพพานมีอยู่แล้วสุญญตามีอยู่แล้วอนัตตามีอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรนาทีนี้ใช้คำว่ากาสก็ได้กาสอีเทอร์ก็ได้กาสอีเทอร์แต่ผมจะถนัดค่าคงที่ซะมากกว่าค่าคงที่เพราะมันเป็นสแตติกมันนิ่งค่าคงที่คือนิ่งสแตติกเพราะฉะนั้นไอ้ค่าคงที่มันนิ่งแต่มีพลังมหาศาลเหลือเกินโอ้โหตายเลยในโลกนี้จุดไหนที่มันนิ่งทีเนี้ยไม่มีจุดนิ่งนะฮะยกเว้นจุดศูนย์กลางของโลกคือเลขศูนย์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนี่คือจุดนิ่งภาวะนี้พระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลานะหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมใครนะครับทำเวลาเป็นศูนย์ได้มีไหมครับท่านนักวิทยาศาสตร์ท่านนักคณิตศาสตร์ทั้งปวงมีไหมครับรวมหัวกันหมดทั้งโลกก็ไม่สามารถที่จะทำส่วนให้เป็นศูนย์ได้มันมาจากโครงสร้างความเร็วถ้ากว่าระยะทางหันด้วยเวลาโอ้โหคิดเกือบบ้าคลั่งนะรู้ไว้ตอนนี้ผมเรียนยุคนี้มันเรียนเรื่องของกระแสน้ำกับรถไฟก็เรียกว่าวิชาปราบเซียนนะครับบอกให้ทราบไว้วิชาปราบเซียนม .6 ปั้นเดี๋ยวนะแต่สมัยก่อนมีม .8 นะม .6 ม .7 ม .8 นะใช่ม .6 นี่นะเรียนวิชากระแสน้ำเรือสามลำแล่นแข่งกันสวนกันมันมีเรือยาวกับสั้นด้วยนะโอ้โหครูออกข้อสอบออกหลายชั้นเหลือเกินไอ้คนคิดมันจะตายก่อนมีหน้าอยู่คนยุคนั้นมันถึงแข็งเอาแข็งเอาถึงมีคุณภาพสูงมากกว่ายุคนั้นยุคนั้นคือยุคผมนี่แหละนะยุคพี่ผมพ่อผมพี่ผมน้าอาผมยุคนั้นนะครับเขาแข็งมากจริงๆนะครับรถไฟกับกระแสน้ำเนี่ยโอ้โหหนักเหลือเกินนะไหนจะมีแรงลมต้านอีกโอ้โหตายเลยกูออกข้อสอบบ้าบอคอต่อเกินไปแล้วครับว่าแล้วจะร้องห่มร้องไห้จ้อยหลังหนึ่งเลยโอเคก็ขอบคุณนะฮะครูบาอาจารย์ยุคสมัยนั้นท่านเข้มงวดสตริกมากนะครับของการเรียนหนังสือยุคสมัยนี้ลาล่านะเด็กรุ่นหลังมานี้ก็เลยเรียนไม่เป็นโน้เป็นพายกันนี่เนาะก็ไปแล้วใช่กว่าไม่รู้ใช่กว่าดังนั้นยุคสมัยก่อนมีด็อกเตอร์ไหมเนี่ยไม่มีเนาะยุคนี้ด็อกเตอร์แต่มาแต่เมืองเลยก็แปลว่าคนยุคนี้เรียนเหนือกว่ายุคก่อนแต่ความเข้มข้นจริงๆนะฮะอย่าไปไกลโอเคนี้ก็พอแล้วรู้อะไรก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้กายใจจิตแล้วนี่ครับดีไหมครับถ้าดีพร้อมแล้วก็มันก็น่าจะมีจุดลงในตรงนี้เพราะฉะนั้น
YouTube บ้านเราทีวีไปดูหน้าแรกนะครับหน้าแรกกดไปถอยหลังหาต้นหาต้นหน้าแรกเขียนไปเลยผมเขียนไปเลยนะฮะเราคือใครบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองเราก็มาค้นหาความเป็นตัวเราตัวตนของตัวเราเองนะที่สามคือลายเซ็นลุงออกยิ่งไกลสอนพิทักษ์เซ็นแบบนั่นแหละเซ็นแบบหมากับไก่กัดกันกันแล้วกันนะเออลายเซ็นมันเป็นอย่างนั้นไก่ก็เป็นหมาก็เป็นลายเซ็นนั่นโอเคไหมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11นะก็คือมันจะมีคอนเซ็ปต์มันอยู่นะครับมันมีหลักมันอยู่ในการที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังถึงวันนี้นะครับค่อยๆไปดูครับเพราะว่ามันต้องมีก็เรียกว่าคอนเซ็ปต์ไอเดียต้องมีตรงนั้นมันเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วก็พยายามขยายความทำไงเนาะจะให้พวกเราเจ้าค่อยรู้จักตัวเราเองนะครับเราคือใครนั่นแหละครับนะทำให้ได้หายเจอภพชาตินี้เมื่อรู้ว่าเราคือใครโดยแท้ก็จะพลิกขั้วปุ๊บเป็นชาติสุดท้ายได้ทุกคนสำคัญแต่เพียงว่าอย่าลืมมาต่อสมาชีพชอบล่ะเห็นไหมไม่มีแม่ไม่ประกอบชีพไม่ได้นะจะอยู่แกว่งไปกลางมาไม่เอานะแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งไปกลางมาแกว่งซ้ายแกว่งขวาไม่เอานะมีเรียวแรงก็ต้องประกอบอาชีพการซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับอ่ะขออนุญาตอริรุธหน้าจอผมไม่ไหนนะโทรศัพท์ผมไม่ไหนฮะขอดูหน้าจอซิวันนี้มีก็เพื่อเพื่อนฝูงอยู่บ้านเดียวกันมีสักกี่พระองค์นะครับอืมโทษทีมายื่นมาเลยครับยื่นมาก่อนเลยเปิดเปิดThank you very big เอาละนี่ขอดูหน้าตาดูสิเดี๋ยวนะผมกดถูกก่อนเนี่ยอ๋อเฟสจึ๊กปืด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 มีไหมลุงออกออกมาเร็วเออเอายกเลิกโอเคลุงออกมาแล้วจ้ะชัวดูสิเอาดูได้ต่อไม่มาช้าแล้วโอ้โผล่ปุ๊บ54พระองค์นะฮะอยู่ในหน้าจอในเวลานี้นะครับใครถามอะไรก็ถามมาเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะเริ่มดูแล้วดูเวลาใช่ครับเอาเวลาเรือนไหน9โมงครึ่งนะเอาเวลาเรือนไหนฮะ3ทุ่มไปแล้วเหรอโอ้หลับตาพูดเมื่อกี้ได้ตั้งชั่วโมงใช่ล่ะอ้าวที่นี่เน็ตไม่พอหรือมั้งเนี่ยโอ้ไม่มาเลยไม่เป็นไรโรคกับโรคเวรคืออะไรคะคือเรื่องที่เกิดจากตัวเราเกิดนั่นนะครับเกิดปุ๊บมีกรรมเลยมาครับต่อมาก็เป็นวิบากกรรมถ้าเป็นแล้วต้องทำเช่นใดบ้างคะนอกจากให้ลุงออกช่วยกำจัดสมาธิครับสมาธินะครับที่จะกำจัดตรงนี้ได้มีพลังพร้อมก็จะกำจัดได้เหมือนกับลุงออกไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนคือตรงนี้เองนะครับมีสมาธิอย่างเดียวนะครับสมาธิก็ใน YouTube บ้านเราทีวีโอ้โหมีเป็น100คลิปนะฮะสมาธิจะแบบตีลังกาสมาธิก็ได้นอนทำสมาธิก็ได้โอ้หลายรูปแบบไปเกินนะครับสมาธินะสมาธิก่อนนอนไงเป็นตัวหลักนะนะนะก่อนนอนผมก็ใช้เวลานั้นนะครับนะคุณแก้วตาขาดหายดูไม่ค่อยชัดเลยโอเคครับก็ตอนนี้คงจะเกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับนะเพราะที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าจะในขนาดได้เพียงใดนะต้นทางไม่ดีพอบ้างนะครับ300ยอดภาพเสียงไม่มีครับ YouTube ชมไม่ได้ครับเอาละเสียงงานนี้เอ๊ะทำไมถึงหน้าจอเยอะอ่ะตั้ง53พระองค์นู่นน่ะเห็นมั้ยครับก็แปลว่ามีผู้อื่นรับรู้ได้เนาะไปไม่เป็นไรเอาไปให้กับกันและกันเพราะว่าสิ่งนี้มันควบคุมไม่ได้นะครับดินฟ้าอากาศควบคุมไม่ได้เพราะฝนกำลังตกพรำๆอยู่นั่นเนี่ยจะฟังอย่างตั้งใจครับโอเคก็ได้ความยินดีครับมีแค่นี้ที่ให้ดูนะตอนนี้ก็ไม่ให้ดูเลยมี3 4ไม่กี่ชื่อเองนะครับก็จะเขียนด้วยทั้งหมดนะอ่ะก็52พระองค์นะครับอยู่ที่เฟซก็ได้แค่นี้ครับก็คงมีไม่มากกว่านี้โอเคนะขออนุญาตสรุปทั้งหมดแล้วกันว่าส่วนที่เราให้ฟังมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าเป็นการสรุปนะครับว่าถ้าถามว่าพระเจ้าตามภาษานะภาษาพระเจ้าเดอะก็อดมีไหม
ถ้าถามผมผมบอกว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากนะครับถามว่าพระเจ้าสร้างโลกไปใช่ไหมบอกว่าไม่สร้างแน่นอนครับพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกโอเคนะมันจะมีย้อนแย้งนะถ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าคือสิ่งที่บริสุทธิ์มีการเคารพเคารพสักการะบูชากันเต็มร้อยแต่หากว่าพระเจ้าสร้างโลกสิ่งที่ดีๆกว่านี้สร้างไม่ได้ได้ไงกันแล้วสร้างมาทำไมทำไมสิ่งไม่ดีนะก็มีคนด่าพระเจ้ากับพระตรงนี้แหละครับก็สร้างสิ่งที่ไม่ดีมาทำไมนะเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างโลกโอเคไหมครับถ้าหากว่าเอาคอนเซ็ปต์นี้เข้ามายืนอยู่ตรงนี้นะรูปนี้มันเกิดเองเกิดตามที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะเกิดนะภาษาถ้าหากว่าที่บอกเป็นลูกโป่งนะมันตัวนี้มันขับเคี่ยวนะพอถึงจุดหนึ่งมันทนไม่ได้คือคริสิสคำว่าขับเคี่ยวนี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า singularity 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 นับไม่ทันนะครับร้อนรนทนไม่ได้แตกเปลี่ยงก็ crisis ออกมาเห็นไหมครับพอแต่งปุ๊บก็เป็น emptiness สันติหาไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กระจุกกระจายมาก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองดวงดาวทุกดวงดาวไม่บริสุทธิ์นะครับดาวฤกษ์ก็ไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในดวงดาวฤกษ์สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในดวงดาวฤกษ์ถ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นดาวฤกษ์ส่วนผสมของดาวฤกษ์นี้ที่ผมพูดว่ามีคาร์บอนมีไฮโดรเจนและมีออกซิเจนตรงนี้แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดที่จะให้พลังงานนะครับคาร์บอนก็เป็นเชื้อไฟไฮโดรเจนก็เป็นไฟอยู่แล้วมันร้อนเนาะออกซิเจนก็ช่วยให้ไฟติดงั้นดวงอาทิตย์มันติดมาตลอดตั้งแต่วันที่มันเกิดถึงวันนี้เมื่อไหร่มันจะจบก็ไม่รู้หรอกเอาไม่จะบอกท่านกับผมไปก่อนแน่นอนนะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะจบเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นแรงนะฮะแรงโน้มถ่วงวัตถุใดที่ใหญ่อะมันจะมีแรงดูดมากแล้วก็แรงผลักมากแรงดูดมากดูดร่มนี้ค่อยๆดูดถูกดูดเข้าไปเรื่อยมันตรงกับภาษาพุทธศาสนาครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดานะถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปุ๊บเนี่ยภาษาพระอรหันต์ถ้าดับปุ๊บไม่เกิดอีกเลยนั่นคือภาษาพระอรหันต์ใช้คำว่าสลายไปจะดีสุดงามด้วยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปธรรมดาโลกนะถ้าหากว่าสุดท้ายดวงอาทิตย์ดวงนี้จะดูดโลกนี้ทั้งใบนะครับหมดเกลี้ยงถามว่าอะไรไปก่อนทีนี้บอกให้ก็ได้อะไรนั่นว่าไปก่อนกันพืชกับสัตว์เนาะบนโลกพืชกับสัตว์อะไรไปก่อนกันเนาะอายุยืดยาวนะสัตว์จะมีอายุสั้นกว่าพืช นะครับแปลว่าสัตว์บกตายก่อนนะหมดเกลี้ยงก่อนใช่ไหมสัตว์บกถ้ามันร้อนใช่ไหมมันจะไปอยู่ที่ไหนดีนะเอาถ้ามีน้ำก็เล่นน้ำไปหน่อยอ่ะถ้าไม่มีน้ำกวนทะเลทรายเนี่ยแห้งตายนะพี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยคิดถึงสัตว์บกตายก่อนแน่นอนนะต่อมามันก็สัตว์อากาศตายตามเนาะได้สัตว์อากาศจะตายเสร็จแล้วก็พืชก็จะหมดเกลี้ยงพืชตายหมดไม่มีเหลือแต่แผ่นดินที่เหนือแผ่นนี้ก็มีเมียน้ำใช่ไหมน้ำในมหาสมุทรเนี่ยระเหยไปหมดน้ำหมดก็เหลือดินเลยเนี่ยต่อมาก็ดินหมดก็ถูดูอาทิตย์ดูก็ไอ้ตุ๊กกลืนกินกันไปใช่ไหมมันจะตีเข้าไปหาของเดิมมาจากบิ๊กแบงปื๊ดตอนนี้ก็ถอยหลังกลับไปที่เดิมนะครับน่าโลกร้อนหนึ่งในนั้นบอกให้ก็ได้เนื่องมาจากว่าโลกใบนี้มันเคลื่อนที่ใกล้เข้าไปดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นตื่นทำให้ร้อนนี่เป็นอย่าบอกว่าทฤษฎีแล้วครับความเข้าใจในกรอบหนึ่งก็แล้วกันใครที่เป็นนักวิชาการก็วัดระยะเองก็แล้วกันเห็นไหมครับเห็นบอกว่าระยะห่างโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์ห่างกันตั้ง95ล้านไมล์93ล้านไมล์เอาวัดอีกทีวัดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะรู้วัดตรงไหนจะรู้นะเอาขอบโลกมันวัดตรงไหนขอบโลกคือสิ้นสุดอากาศก็ไม่ได้แหละแต่พอเราจอดหรือก็ใบแดงหรือเปล่าโทษทีขออนุญาตเริ่มสภาพแล้วใช่ไหมจอดเข้าไปลึกก็วัดยังไงเอาอะไรไปวัดดวงอาทิตย์ไปวัดตรงไหนอ่ะจุดไหนล่ะทีนี้ที่บอกว่า93ล้านไมล์แค่นี้ก็
ไปไม่รอดแล้วคำถามแค่นี้แต่ให้ลุงออกถามนี่ว่าคนอื่นก็ไม่กล้าถามเขาเพราะว่าโดนบล็อกกับเด็กบล็อกกับว่าหงายเก่งตอนเธอลุงออกไม่สนแล้วยี่สิบสองหารเจ็ดให้ลงตัวก่อนที่มารู้เรื่องพวกนี้มาเพราะนั้นเขาจึงก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละครับหรือทำสวนเป็นศูนย์ก่อนความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทำเวลาเป็นศูนย์ก่อนครับจึงจะรู้เรื่องนี้ต้องเข้าสู่ในกรอบพุทธศาสนาอธิบายอย่างเดียวคืออากาลิโกไม่มีทางเลือกอื่นครับถ้าพูดถึงเอาคำสอนศาสนาเข้ามาวางตึ้งเข้าไปมันก็จะรู้ว่ามีบทบาทตรงนี้เองครับไม่มีใครเล่าก็ลุงหอก็ขออนุญาตเล่าอยู่ในวัดท่าบะขามนี่แหละนะโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะพอกล่อมแกล้งไปได้วันนี้ผ่านไปหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เจอกันทีสองทุ่มนะแต่พรุ่งนี้คงต้องทำหน้าที่ตอนนี้ท่านพระมหาชัยชุมพลก็พร้อมแล้วท่านมาจาก วัดพระมหาให้ปฐมเจดีย์เนี่ยมาด้วยกันไปด้วยกันนะแล้วก็มาร่วมกับทางด้านท่านพระมหาสันตินะที่เป็นเจ้าวาดวัดธรรมขามหรือว่าวัดราชประชุมชนารามที่นี่เมื่อตอนหัวค่ำก็มีอุบาสกอุบาสิกาเอาข้าวของมาช่วยกันโอ้ยพรุ่งนี้รถบรรทุกไหวเยอะจะมารู้ว่าปลายทางฝนตกถนนลื่นใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเดินทางจากที่นี่นะวัดธรรมขามไปถึงปลายทางใช้เวลา4ชั่วโมงเต็มๆนะครับ4ชั่วโมงเต็มๆนี่รู้ว่านะก็บุกบั่นพระสงฆ์มาครับในการที่ลงพื้นที่คราวนี้ก็ไม่ใช่ก็ทุ่มเทเนาะก็ขอบคุณมากครับที่ท่านได้กรุณาส่งปัจจงปัจจัยต่างๆผ่านเข้ามาให้เป็นอะไรล่ะค่าเดินทางนู่นเนี่ยก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งถือโอกาสเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งกันและทุกท่านกันและทุกคนกันแล้วกันนะส่วนทางฝ่ายผมและคณะก็พยายามทำงานตรงนี้ให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ต่อมวลมนุษยชาติสืบต่อไปเพราะเรื่องเลือดเป็นเรื่องใหญ่มากครับนะไตพิการตรวจสอบพิษเลือดที่ได้มะเร็งมะเสงมาดูที่เลือดหมดทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเลือดนั้นจึงเป็นศูนย์รวมของโรคชนิดนะรู้เรื่องเลือดหมดบอกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องเลือดสามารถที่ทำให้เลือดสะอาดได้นะครับมือสองข้างเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยกับหนึ่งความเข้าใจถ้าสามารถทำได้ผมก็ว่ามันก็พอจะไปไว้มากมันก็จะไม่ตายทางมันก็ไม่ยืนตายเหมือนกับต้นไม้หรอกเนาะใช่ป่ะโอเคครับหวังว่าคงจะไม่มีมากไปกันแบบนี้นะครับ คุณเดี๋ยวถือโอกาสตอบนิดนึงเพราะว่ามีคำถามมานะครับคุณอะไรเมสยาเลยโอเคนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมพูดผิดก็ว่ากันพูดผิดไม่ว่ากันนะครับพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งโลกใบนี้แต่โลกใบนี้พระเจ้าหลีกทางให้ซาตานมารบริหารก่อนโอ้เข้าท่าเข้าท่าบริหารก่อนเพื่อดูว่าสุดท้ายซาตานบริหารโลกได้ไม่ดีแล้วพระองค์จะมาทำให้ทุกอย่างดีสุดดีมากครับมันเป็นผมใช้ว่าดีมากนะนะเอาละฟังดีนะครับทวนไปช้าๆนะครับพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งโลกใบนี้นั่นคือพูดไปว่าพระเจ้าสร้างโลกเนาะไอตัวคำว่าแต่เนี่ยฟังดีนะแต่ใส่ตอนไปแล้วเนี่ยแต่ซาตานไปแล้วนะ แต่โลกใบนี้พระเจ้าหลีกทางให้ซาตานมารบริหารก่อนก็เข้าท่านะไอตัวแต่เนี่ยแต่ทางฝ่ายผมบอกไปเลยว่าซาตานกับพระเจ้าเป็นคู่ต่อสู้กันไซตอนกับพระเจ้ากับพระผู้เป็นเจ้าก็คือคู่ต่อสู้กันนะกลุ่มพุทธก็มีพญามารไอตัวมารนะต่อสู้กันนะกลุ่มทางด้านโอมก็คือราหูเป็นคู่ต่อสู้กับนรกนารายณ์อะไรก็ว่ากันไปพอได้นะครับแล้วจับกรอบนี้มาช่วยต่อสู้กันเพราะฉะนั้นโลกวันนี้ก็มีทั้งสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันนะนะพระเจ้าถ้าถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนผมตอบเลยนะครับพระเจ้าตามภาษานะผมบอกว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากเมื่อกี้ผมบอกว่ามีอยู่ตั้งอะไรล่ะ 93% โอเคนะ 94% เพราะว่าตัวเลข100ที่ว่าเมื่อกี้นั่นนะที่บอกว่า empty อะไรนะemptiness energy นะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งหมด 100% ดวงดาวทั้งหมดก็มาแทนที่อยู่แค่ 6% เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
94% มันก็คือที่อยู่พระเจ้าคือความว่างนั่นเองโอเคไหมความว่างส่วนนั้นและยังมีส่วนว่างความว่างอันนึงคือความว่างหรือว่าจุดว่างอะไรกันอยู่ที่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ใช่ไหมจุดว่างอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์จุดว่างอยู่ศูนย์กลางของเม็ดทรายทุกเม็ดก็แปลว่าพระเจ้าอยู่ซึ่งจุดศูนย์กลางแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ายังอยู่นะแต่ไอ้คำว่าซาตานมันเกิดมาพร้อมกันเพราะว่าดวงดาวทุกดวงมีหมดโครงสร้างจักรวาลดาวที่เราอยู่กับโครงสร้างจักรวาลอื่นแสนกฎจักรวาลที่ว่าเหมือนกันหมดทุกประการมนุษย์โครงสร้างจักรวาลอื่นมนุษย์ของเขากับของเราเหมือนกันทุกประการครับนะกินจุดๆๆๆนอนเหมือนกันบอกให้ทราบไว้นะครับเหมือนกันทุกประการนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ที่อยู่จักรวาลนู้นนะฮะรู้จักเราเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเราคือมนุษย์ต่างดาวทำนองเดียวกันโลกเรามีมนุษย์ตรงเนี้ยใครก็ตามไปเห็นมนุษย์นู่นก็บอกมนุษย์ต่างดาวถามว่าดาวดวงไหนที่เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวอังคารผมบอกไม่ใช่แน่นอนตีแตกตัดตกเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวมันดาวดวงไหนด้วยนะครับลุงงอกไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าในจักรวาลนี้จะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวสารพัดมีทั้งหมด8ดวงไม่มีเด็ดขาดมนุษย์มีเฉพาะโลกใบนี้ครับในจักรวาลนี้โอเคไหมถ้ารับตรงนี้ได้ก็แจ๋วนะทีนี้ถามว่าไปรู้ได้ไงมนุษย์ต่างดาวทะลุอีกทีนึงปฏิบัติครับจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่รู้แน่ๆด้วยถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เลิกคุยกันจิตคืออะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับผมให้ภาษาเปรียบเทียบมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราดีรับได้ไหมครับคำนี้มีแต่ตัวเราท่านจะรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเรารับได้ไหมครับคำนี้ทำนองกันมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์ทำนองกันมีแต่พระมีแต่มนุษย์ต่างมีแต่มนุษย์ต่างดาวจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับมันเป็นกรอบอ้างอิงเหมือนกันทุกประการที่ว่าเนี่ยงั้นทำไปเลยครับให้รู้จักตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราก็จะรู้เห็นอะไรต่างสารพัดที่จะเห็นนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยพูดนะเรื่องมนุษย์ต่างดาวเอามนุษย์บ้านเราดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยพูดถึงมนุษย์ต่างดาวไปทำไมนะเล่าให้ฟังแค่เมื่อกี้นี่ก็พอแล้วพี่เอาไปแล้วคอนเฟิร์มหมดแล้วก็บ้องหูนะเดี๋ยวสามครั้งนะรอบนี้โอเคครับเอาละเมื่อเป็นเช่นก็ต้องบอกว่าพอเนาะอ่ะบ้านใครบ้านใครเหลืออีกหนึ่งคำถามค่ะดังๆนิดนึงครับผมฟังพูดใหม่นะครับลูกคนที่โลกลืมค่ะถามคำถามมาว่าคนเรามีกี่จิตครับคนเราเลยนะคนเรามีกี่จิตคนเรามีกี่จิตครับมีกี่จิตใช่ค่ะจิตโอ้ยเรื่องจิตมันยุ่งยากนะพี่เอ๋ยมันเป็นเร็วว่ากันมหาศาลเลยกันคำว่าจิตเนี่ยนะผมว่านะมันเป็นเพียงแค่ภาษาเรามาติดภาษากันทั้งหมดเวลาเนี่ยครับภาษาเนี่ยเป็นตัวที่ไปเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เรื่องภาษาเนี่ยโอเคไหมถ้าทางฝ่ายผมถ้าหากว่าเอาจิตมาพูดกันผมก็บอกต้องบอกว่าจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่เอาคำว่าจิตภาษานะเอาคำว่ารู้ภายในเราเองก็แล้วกันหลับตาเห็นความสว่างในความมืดสว่างไปเรื่อยนะฮะถ้ามันเจอความใสเมื่อใดปุ๊บใช่ไหมนั่นแหละครับถ้าพูดถึงจิตก็คือจิตบริสุทธิ์ทันทีแค่นี้คือคำตอบที่สุดงั้นผมจะไม่พูดว่าจิตกี่ดวงกี่ดวงตามภาษาของพุทธศาสนาดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ดวงจิตไปดูหัวข้อธรรมพระพิธรรมครับจะรู้พวกนี้นะครับผมไม่ไปตรงนั้นหรอกครับนั่นคือตำราที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมพูดก่อนที่จะมีตำราเข้าไปครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าอ้างถึงแค่นี้ก็น่าจะพอเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยจะเป็นตัวที่มาทะเลาะกันบอกให้กระดาษงั้นต้องเกินภาษาภาษาคือสมมตินั้นต้องเกินตัวสมมติทั้งหมดครับมันเป็นปรมัตถ์คือมันเป็นตัวเพียวอะไรตรงนั้นจึงจะรู้ได้เข้าใจโอเคนี่คือคำตอบที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดในเวลาเท่ากับตัวนี้เนาะมีไหมครับเราต้องไม่มีนะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นคำถามที่คาใจมนุษย์มานานนักหนาแล้วเรื่องยิ่งในกลุ่มพุทธศาสนาหนักเลยครับเรื่องจิต
นะ52ดวงนู่นนี่น่ะ3,000ดวงเราตัวเดียวก็จะแย่แล้วเอาจิตเราคนเดียวเนี่ยก็ได้เดี๋ยวตัวเข้ามาร่วมโอเคมั้ยถ้าจะใช้ภาษาร่วมกันกายใจจิตที่ว่าเนี่ยเอาจิตเราดวงเดียวโอเคมั้ยเข้าไปสู่ emptiness ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยทำได้ก็เชิญครับมีแค่นั้นเองครับไม่มีทางด้านอื่นนอกนั้นก็คือตำราไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อยุติจุดนี้มากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดสงบที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็จบง่ายด้วยเห็นไหมจิตหลายดวงยุ่งเลยเดี๋ยวก็จิตหมาจิตแมวก็มาแทรกจิตหมูจิตไก่จิตโอสารพัดจิตไก่มันก็มีจิตของมันกายใจจิตไก่ของจิตควายก็มีเหมือนกันของมันไม่ใช่ของเราเขาก็คือของเราเห็นไหมครับจิตที่ว่าแค่ภาษาสุดท้ายก็มาจะเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกันด้วยภาษางั้นก้าวข้ามภาษาไปซะให้มันเห็นในความเป็นจริงในตาเราเนี่ยโอเคนะจบเนาะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกไปแล้วก็เชิญแต่พระเจ้าใสมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแว้งกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกหายและถ้าหากจะมีการเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you เป็นดีครับผม